กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานหลวงพ่อหลานคุณยายนะรวมทั้งท่านที่รับชมผ่านซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาประมาณ 16:00 น.ถึง 17:00 น.และรีรันในเวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.เป็นการต้อนรับทุกท่านช่วงเย็นๆเข้ามาพบกันในซูมนะถือว่าเป็นบ้านเป็นครอบครัวธรรมกายเป็นบ้านกัลยาณมิตรหลังใหญ่เนาะที่ให้พวกเรามาทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างสบายกายสบายใจมาแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เย็นใจเบาใจสบายใจแล้วให้อยู่ในบุญกุศลตามหลักละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสพัฒนากายศีลจิตปัญญานะกายภาพพฤติภาพจิตภาพปัญญาภาพของแต่ละคนให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไปเหมือนเข้าวัดเลยเข้าวัดไปวัดคุณธรรมในตัวเองให้สูงส่งขึ้นนะเข้าวัดเป็นการไปวัดคุณธรรมตัวเองนะหลายท่านเนี่ยปกติวันอาทิตย์มาวัดมานั่งสมาธิมาฟังธรรมมาชาร์จแบตใช่ไหมพอชาร์จแบตเต็มก็ออกไปสู้ชีวิตอีก6วันนะวันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็ในการไปสู้ชีวิตในแต่ละวันนะในชีวิตประจำวันก็จะรู้สึกว่าโอ้โหบางเรื่องก็ทำให้เราฟูใจบางเรื่องก็ทำให้เราแฟบใจนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจจิตใจคนการงานโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะเลยไปตอนแรกก็ใจฟูนะสู้ไปสักพักใจแฟบก็กลับมาชาร์จทุกวันอาทิตย์นะก็เติมเต็มอีกนะสู้ชีวิตได้สู้ชีวิตก็ออกไปสู้ข้างนอกอีกอย่างนี้นะเป็นวัฏจักรอย่างน้อยก็มาวัดทุกวันอาทิตย์แต่ตอนนี้เราเข้าวัดได้ทุกวันเลยนะเป็นวัดซูมเนาะเป็นวัดซูมเข้าวัดได้ทุกวันนะ Temple of Zoom นะ Temple of Zoom ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมผ่านซูมกันได้ทุกวันเลยทีนี้ใจเราก็จะใสทุกวันเลยตามหลักละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนะแต่ละห้องเนี่ยโอ้ฟังธรรมะกันเยอะแยะเลยช่วงบ่ายๆนี่จริงๆวันนี้บางส่วนเป็นศิษย์เก่าโครงการง่ายแต่ลึกเนาะบางคนก็ขอลามีการลาด้วยนะพี่ดาพักนางจากแคลิฟอร์เนียบอกวันนี้ขอลาช่วงเย็นจะไปดูรอบทบทวนช่วงค่ำบอกวันนี้ลาเพราะว่าเป็นศิษย์เก่าง่ายแต่ลึกวันนี้เขารวมศิษย์เก่านะนี่ศิษย์เก่าง่ายแต่ลึกปฏิบัติธรรมช่วงเดียวกัน4โมงตามสบายเลยฮะตามสบายไปนั่งสมาธิกันได้ตามสบายนะเราค่อยมาดูรอบทบทวนก็ได้นะวันนี้เป็นถ้าพวกเราตามข่าวสารเนาะก็เป็นวาระครบรอบ20ปีนายวันวันเนาะที่เครื่องบิน2ลำพุ่งชนตึกเวิลด์เทรดเนาะเป็นเวลาช่วงเช้าของประเทศไทยช่วงเช้าของประเทศไทยก็เอ๊ะน่าจะช่วงเช้านะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นก็เข้ามารับบุญใหม่ๆเลยมารับบุญไม่นานเท่าไหร่โอ้โหตกใจมากเป็นข่าว CNN ไปทั่วโลกเลยเนาะก็เป็นโศกนาฏกรรมเดี๋ยวเราจะได้มาพูดถึงเรื่องราวแล้วก็ข้อคิดสำหรับเหตุการณ์นายวันวันกันนะวันนี้ขอทักทายพี่น้องนักสร้างบารมีและสันทัศน์สาธุชนทุกท่านที่เข้ามาผ่านห้องเราห้องซูมของพวกเรานะวันนี้อนุโมทนาบุญด้วยนะขอทักทายวันนี้เราเข้าซูม 21,654,700 โอ้เดี๋ยวสลับเพิ่มละ 21,654,821 ซูมโมทนาบุญด้วยเหลืออีก1,300,000เท่านั้นเองก็จะครบเป้าหมาย23 ล้านซูมล้านเซลแล้วนะที่เราไม่นับเป็นซูมอย่างเดียวเพราะว่าบางส่วนอาจจะรับฟังผ่าน YouTube ก็มีนะตอนนี้ YouTube Live ก็มี Facebook Live ก็มีฉะนั้นตรง21เนี่ยก็จะเป็นเซลล์ละไม่เฉพาะ Zoom อย่างเดียวเนาะโหวันนี้ใช้ห้องคุ้มมากเลยเกือบ200ห้องนะอนุโมทนาบุญด้วยเกือบ200ห้องวันนี้ชุดต่างประเทศเขาก็มี Play for Peace นะตั้งแต่ช่วงบ่ายละมี Play for Peace เข้ามา6,000 กว่าแล้วเนาะ 6,000 กว่าแล้วต
ามสำนักต่างประเทศต่างๆอนุโมทนาบุญด้วย 6,000 กว่าแล้วโอ้เข้ามาเยอะแยะเลยนะก็โมทนาขอทักทายภาพรวมกว้างๆเนาะทั้งในและต่างประเทศทั้งอำนาจเจริญเข้าประจำเนาะเชียงใหม่แอฟริกาภูเก็ตเนาะวันนี้ช่วงบ่ายแอบไปฟังของถ้าจำไม่ผิดของตรังเนาะภาคใต้ของตรังแล้วก็ของจันทบุรีพาเทวิภาทีมไหมเทวิภาทีมวันนี้เขาฟังอะไรเอ่ยเขาคุยกับคุณเจินเนาะแล้วมีคนร้องเพลงด้วยนะร้องเพลงด้วยต้องสู้จึงจะชนะนะโอ้มีรีวิวร้องเพลงกันด้วยโอ้สนุกสนานมากเลยเข้าไปฟังเบิกบานก็ขอทักทายพี่น้องนักสร้างบารมีทั้งในและต่างประเทศเนาะทั้งภาคพื้นอเมริกาโอเชียเนียเอเชียแอฟริกายุโรปรวมทั้งเอเชียแล้วก็ภาคเหนือกลางใต้ออกตกทุกภาคเลยที่ทักทายเข้ามาในวันนี้แล้วห้องซูมส่วนกลางเจริญพรโยมพี่ฟ้าวัดแมนวันนี้ป้ายบ้านกันติดด้วยโมทนาจ้ะโยมประภัยพรนี่ขึ้นหน้าจอให้ด้วยเนาะโยมประภัยพรบุรีรัมย์นะโยมสาธิตน.9นะโยมปิยนุชจากฉะเชิงเทราอนุโมทนาจ้ะโยมสุธาทิพย์นครสวรรค์โยมแม่ชีสมบูรณ์โยมนัทนันจากเอเกอร์ชุนยุโรปโมทนาจ้ะโยมสิริพรโยมปุ่นทองอินออสเตรียยุโรปโมทนาจ้ะโยมศักดิ์กุลทิพย์โอ้โยมดวงใจนะโยมจันแรมจากนครราชสีมา2โยมพิสุสวีเดนสต็อกโฮล์มสวีเดนสต็อกโฮล์มสแกนดิเนเวียโมทนาโยมพะเยาจากออสเตรียนะโยมชุมพรสิรินะโยมบุญมีโยมแอะจากคณะกาวาเจแปนอนุโมทนาบุญด้วยมีหน้า2ไหมขึ้นหน้า2ได้ไหมขึ้นหน้า2ได้ไหมครับหน้า2หน้า2มีโยมทันวลัยจากเชียงใหม่โยมมณีจากเดนมาร์กโยมสะอาดเหรอโยมสะอาดจากสต็อกโฮล์มสแกนดิเนเวียเหมือนกันพระอาจารย์ใจใสใจสบายสวัสดีครับวัดพระธรรมกายโตเกียวนะโยมวิรัตโยมสากลสกลหรือสากลเนาะเอเกชุนยุโรป3ศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนวังเจ้าโยมจิตราไหมจากฉะเชิงเทรานะโยมชวิตตรีเหรอทริตตีเนาะทริตตีโยมปีดานุพรัตน์จากไอจิเจแปนโมทนาฮะโยมโกสุมโมทนาโยมจันเพนภูทร1โยมรำไมจากปทุมธานีโยมสมพรจากน1เนาะโยมสุวรรณีไหมสุวรรณีจาก 9B ฮะโอ้อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันจริงๆอยากทักทายแต่ละห้องด้วยเนาะวัดพระธรรมกายลอนดอนวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ตรังวัดพระธรรมกายชวัดชวานโมทนาฮะสงขลาโตเกียววัดพุทธเวนิสชลบุรีโมทนาฮะบนชลบุรีวัดภาวนาขยองจูวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลอนุโมทนาจากระยองด้วยวัดพุทธไฮบรอนศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมสถานิเนปาลทุดงคสถานจันทปุระโมทนาฮะวัดพระธรรมกายปารีสนะสุราษฎร์ธานีภาคใต้ภาคตะวันตกราชบุรีวันนี้กระบี่มาด้วยเนาะกระบี่ราชบุรีสุราษฎร์ธานีกาญจนบุรีตะวันตกสุพรรณบุรีบุรีรัมย์นะบุรีรัมย์กันโอเคน่าจะพอครบถ้วนนะวันนี้เนื่องจากเป็นนายวันเราก็นั่งสมาธิแผ่เมตตากันด้วยเนาะแต่ก็5นาทีเหมือนเดิมพอมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเยอะๆเริ่มต้น Meditation for Peace กันก่อนเลยนะตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยสัก5นาทีกันอ่ะเดี๋ยวทำใจสบายๆขยับเนื้อขยับตัวแบบสบายๆเนาะ
แล้วก็หลับตาของเราเบาๆปล่อยใจตามเสียงที่หลวงพ่อธรรมชโยจะได้นำนั่งสมาธิกันเลยจ้ะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณบริเวณกลางท้องนะจ๊ะในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายทำใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใจใสใสใจเย็นเย็นแต่ใจไปตรงกลางกลางกายอย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะใครที่นึกดวงแก้วได้การนึกดวงแก้วอย่างเบาๆสบายๆดังแก้วที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยเนี่ยกลางกายถ้าถนัดในการนึกถึงดวงแก้วก็ให้นึกดวงแก้วนะจ๊ะไว้ที่กลางกายอย่างสบายสบายใครถนัดนึกถึงองค์พระแก้วใสใสนึกได้ง่ายการนึกองค์พระนะจ๊ะนั่งสมาธิอยู่ในกลางท้องเราให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราเนี่ยนึกเบาๆอย่างสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรือใจหยุดใจนิ่งๆเฉยๆก็ได้ถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เท่านั้นแหละค่อยๆประคองใจกันไปนะจ๊ะ
สัพเพพุทธาภลปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเจนรคังปันธามิสัพพโสเตทะลัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสันเนอโรคาสุขิตาหัวตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัจจโสติภวันตุเตสาธุความจริงกำลังจะเกิดขึ้นโลกไม่จำเป็นต้องมีทหารสงครามภายนอกจะไม่มีเมื่อสงครามภายในใจหยุดติดลงไม่ต้องมีห้องอันกว้างใหญ่ไม่ต้องมีการประชุมกันเพียงแค่ทุกคนหลับตาเบาไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแค่ทำใจนิ่งๆสบายผ่อนคลายนึกถึงดวงตะวันที่กลางกายเมื่อสงครามภายในใจหยุดติดลงไม่ต้องมีห้องอันกว้างใหญ่ไม่ต้องมีการประชุมกันเพียงแค่ทุกคนหลับตาเบาๆอย่างสบายอย่างสบายให้ได้ตลอดเวลาไม่ช้าก็จะเข้าถึงความพึงพอใจที่ไม่ต้องการอะไรอีกนอกจากการให้ความรักปรารถนาดีต่อกันโลกจะรื่นเริงทั้งกลางวันและกลางคืนสันติภาพของโลกเริ่มจากสันติสุขภายในใจด้วยวิธีง่ายง่ายอย่างนี้เองสันติภาพของโลกเริ่มจากสันติสุขภายในใจด้วยวิธีง่ายง่ายอย่างนี้สาธุถ้าสงครามภายในใจยุติลงเนาะนี่สมรภูมิรบที่สำคัญเลยเนาะคือใจของเราเองสู้กับอะไรสู้กับโลกโกรธหลงเนาะเพราะว่ามนุษย์กับมนุษย์ไม่ใช่เป็นศัตรูกันเนาะมนุษย์กับไม่ใช่มนุษย์กับมนุษย์ไม่ใช่เป็นศัตรูกันแต่เป็นเพื่อนกันเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วเจอปัญหาเดียวกันเลยปัญหาคือทุกข์จากกิเลสภายในตัวเหมือนกันก่อนพุทธกาลยุคพุทธกาลหรือแม้ยุคปัจจุบันก็เจอกิเลสตัวเดียวกันโลภโกรธหลงมาปั่นมาเร้ากันเนาะโลภโกรธหลงเกิดโทสะก็เกิดสงครามเกิดความหลงก็ตัดสินกันผิดถูกเข้าใจผิดเข้าใจถูกนะเข้าใจไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงมีความโลภเป็นไงแย่งชิงทรัพยากรกันอย่างสถานการณ์นายวันๆเนาะตึกเวิลด์เทรดก็ช็อกกันทั้งในเรื่องมนุษยชาติแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเนาะเพราะตึกเวิลด์เทรดเป็นตึกที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังการเศรษฐกิจนะผูกพันกันทั้งโลกเลยบอกว่าการเงินการคลังเศรษฐกิจทั้งโลกวันนั้นชะงักกันไปเลยนี่เป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องการแย่งชิงทรัพยากรเรื่องอะไรเยอะแยะเลยนะทั้งหมดทั้งมวลก็คือโลภโกรธหลงแหละมาปั่นกันจริงๆมนุษย์ทั้งหลายก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นถ้าสงครามภายในยุติลงอย่างที่บอกโลกนี้ไม่ต้องมีทหารเลยไม่ต้องมีห้องใหญ่ๆเพื่อมาประชุมกันทำใจหยุดใจนิ่งกันได้ทุกคนเลยนะหยุดเป็นตัวสำเร็จนะแล้วสันติภาพภายนอกก็ต้องเริ่มจากสันติสุขภายในนะ World Peace through
inner peace นะที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านพร่ำสอนนะบอกมาเรื่อยๆเลยนะงั้นเราก็มาถูกทางแล้วนะเริ่มต้นจากสันติสุขภายในเพื่อสันติภาพโลกนะวันนี้ทักโยมที่ทักทายมาในแชทบ็อกซ์เนาะโยมนิตยาอนุโมทนาโยมอัมพรบอกว่าขอลาไปคืนสู่เหย้าง่ายแต่ลึกก่อนได้เลยจ้ะโยมณัฐนันยังอยู่เนาะโยมณัฐนันโมทนาจ้ะโยมพี่ฟ้าบอกว่าวันนี้สวดมนต์ยุโรปวันนี้วันเสาร์วัดพระธรรมกายเวียนนาเป็นเจ้าภาพวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลเป็นเจ้าภาพนะ5:30ไปเจอกันได้นะยินดีจ้ะยินดีส่วนโยมณัฐนันบอกว่าเอาบุญนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้ผู้ร่วงรับในเหตุการณ์11 กันยาเนาะวันนี้เนาะ11 กันยาบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งเป็นสังฆทานบุญร่วมถวายพัตตาหารวัดโอมานปล่อยโคปล่อยปลาเอาบุญมาฝากพระอาจารย์และกัลยาณมิตรทั่วโลกโอ้สาธุนะแชทบล็อกแชทมาได้นะแชทมาได้คุยได้จะพยายามคุยทั้งหน้าจอทั้งในซูมในแชทบล็อกด้วยนะนี่ก็มีเรื่องราวดีๆนอกจากเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนายวันวันแต่ก่อนคุยนายวันวันก็แจ้งข่าวบุญวันนี้ก่อนเนาะบุญวันนี้ก็เหมือนเดิม10 โมงถวายสังฆทานมาร่วมกันได้เนาะถวายสังฆทานออนไลน์ทุกวัน10 โมงนะอันนี้ขึ้นต้นเป็นตัวอย่างว่าเป็นกฐินสำริดปีที่14ใช่ไหมปีที่14แต่นอกจากกฐินสำริดนะมีตั้งแต่นี่ถวายอุปกรณ์การแพทย์ถวายหนังสือธรรมะร่วมกองทุนทางก้าวหน้าเนาะถวายปัจจัยทยธรรมถวายกฐินสำริดถวายรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ถวายประทีปโคมไฟถวายผ้าไตรจีวรถวายข้าวสารถวายยารักษาโรคถวายปัจจัย4ถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานเนาะที่ริสมาตอนนี้11 บุญนะไปร่วมกันได้เลยร่วมเป็นเจ้าภาพก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมในพิธีได้หมดทุกอย่างเลยนะแล้วก็ต่อไป10:3018:30 นวันนี้เนาะได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์รังสฤทธิ์อิทธิจินตโกเนาะท่านเจ้าวาดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเวียนพระทักษิณออนไลน์สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตานี่แหละช่วงนี้ที่ตั้งหัวข้อว่า Chanting for Peaceสำหรับนายวันวันก็คือช่วงนี้เลยมากันเยอะๆมาสวดมนต์มานั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาพร้อมกันเลยนะพร้อมกันเลยจะได้เป็นการสวดมนต์เพื่อสันติภาพสันติสุขเนาะเรานั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานจิต1ให้ทุกคนบนโลกพ้นจากภัยโควิด2อุทิศบุญให้กับคนที่เสียชีวิตเพราะโควิด3อุทิศบุญให้กับผู้เสียชีวิตในนายวันวันนะนายวันวัน11กันยาเนาะ11กันยาก็ช่วง18:30ถึง20:00เนาะมา Chanting for Peace กันจริงๆชุดต่างประเทศเขาก็ Play for Peace กันช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วแต่พวกเราก็มารวมกันได้เนาะ Chanting for Peace ถือสวดมนต์นะสวดมนต์เพื่อสันติภาพสันติสุขนะมาได้เลยตอน18:30นะเชิญชวนมาทั่วโลกเลยนะต่อไปเวลา17:30วันนี้รายการป้าใสเนาะ EP ที่27แล้ววันนี้ป้าใสกัลยาณมิตรเกษมสุขพมรสถิตนะบรรยายในห้องน10น16เนาะการวางพระหัตถ์ของพระพุทธรูปปางสมาธิเชื่อมกายมนุษย์และการตรัสรู้ธรรมพระพุทธรูปปางต่างๆเกิดขึ้นไม่ได้อย่างไรโอ้น่าสนใจเนาะน่าสนใจเรื่องราวของพระปางสมาธิก็มาฟังธรรมกันแล้วก็ต่อไปอันนี้การ์ดประชาสัมพันธ์อย่างที่พี่ฟ้าแจ้งเนาะวันนี้วัดพุทธเวียนนาเป็นเจ้าภาพนะแล้วก็เชิญชวน28วัดพระธรรมกายในภาคพื้นยุโรปนะเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมครั้งที่53แล้วนะดีนะเวลาจัดกิจกรรมต่อเนื่องให้ลงครั้งที่ปีที่ไปด้วยเราจะได้จำได้และนึกถึงบุญออกนะ
ถ้าเป็นเวลายุโรปก็คือ6โมงเย็นนะ 18:30 นาทีถ้าเป็นเวลาอังกฤษก็คือ 17:30 นาทีถ้าเป็นเวลาไทยก็คือ 23:30 นาที5ทุ่มครึ่งเนาะมาร่วมกันได้สวดมนต์สบายๆเนาะมาร่วมกันทั่วโลกเลยอุ่นอบอุ่นใจเนาะวันนี้เราจะ Chanting for Peace Pray for Peace Meditation for Peace กันเพื่อสันติสุขสันติภาพแล้วก็อุทิศบุญให้กับผู้เสียชีวิตกันเนาะยังไงก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นเลยอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกไว้นะต่อไปเป็นธรรมเนียมของรายการแล้วก็นึกถึงบุญมองภาพหลวงปู่ก็ได้มองภาพหลวงปู่สบายๆก่อนพอเรามองภาพหลวงปู่นะใจแล้วก็สบายๆแล้วก็นึกถึงบุญของเราไปนึกถึงบุญของเราที่เราปลื้มก่อนเช่นบุญประทานกฐินประทานพระป่าบุญนั่งสมาธิให้บุญนี้เป็นดวงบุญสว่างสวยใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรเลยน้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารรวมทั้งน้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโยให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากคนภัยคนพาลคดีความทั้งหลายน้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อทัตตาชีโวให้ท่านสุขภาพแข็งแรงน้อมถวายบุญนี้แด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนะเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์นะเมื่อนึกถึงบุญดีแล้วเรามาฟังข่าวบุญให้ใจใสใจสบายกันเนาะนะใจใสใจสบายแล้วก็อนุโมทนาบุญไปด้วยกันเนาะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมโดยพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนาะและคณะสงฆ์ปทุมธานีโดยนโยบายของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดเขียนเขตเนาะท่านจัดโครงการมอบทานมอบธรรมมอบถุงยังชีพนะร่วมกับคณะสงฆ์ปทุมธานีชมรมรักบวรรักศีล5ปทุมธานีในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเครือข่ายคณะสิทธิ์เนาะนี่มีพระสมุพนานันทิตะเมโทเลขานุการเจ้าคณะตำบลบางขแยงวัดชินะวรารามวรวิหารผู้แทนคณะสงฆ์ปทุมธานีร่วมกับพระมหานพพรปุญญชโยผู้แทนวัดพระธรรมกายคุณองอาจธรรมนิธาผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกพร้อมด้วยคุณกาญจนาสุชารีการคุณกาญจนาสุชารีเนาะปลัดอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและคุณปทุมรัตธรรมโมนะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลบางขแยงอำเภอเมืองปทุมธานีลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกด้วยความห่วงใยส่งแรงใจสู้ภัยโควิดจำนวน500ชุดเป็นสาธารณสงเคราะห์ตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ท่านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนะณชุมชนคุณธรรมวัดชินะวรารามวรวิหารบ้านต้นโพหมู่ที่1ตำบลบางขแยงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอนุโมทนาบุญด้วยโอ้นี่หลวงพ่อหลวงพี่ท่านก็มาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งชัดเจนเนาะสวมถุงมือด้วยสวมแมสด้วยนะอนุโมทนาบุญหมู่คณะด้วยนะท่านก็เป็นแนวหน้าเนาะเสี่ยงภัยแนวหน้าต้องตรวจวัดอุณหภูมินะแยงจมูกนะเป็นระยะเลยโมทนาบุญด้วยส่วนข่าวที่2โอ้นี่มีน้องๆมาด้วยโมทนาจ้ะทานแล้วก็ให้แข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยปลอดจากโควิดทุกสายพันธุ์กันเลยเนาะแล้วก็ให้ทุกท่านที่รับชมได้บุญไปด้วยกันทุกบุญเลยนะส่วนข่าวที่2ข่าวที่2เป็นข่าวคุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เนาะได้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่พี่น้องบนดอยคือวัดบ้านขุนนะวัดบ้านขุนโดยได้มีโอกาสดูแลเรื่องอาหารนี่เป็นจากไหนฮะเนี่ยวัดบ้านขุนเนาะเนื่องจากคุณหมอคุณพยาบาลได้มาดูแลฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านบนดอยนะวัดบ้านขุนก็เลยได้มีโอกาสดูแล
เรื่องอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์วันละ40ท่านรวมทั้งน้องเนรและคณะครูก็ได้ช่วยกันทำอาหารอย่างสุดฝีมือเลยนะอย่างสุดฝีมือเลยก็มีทั้งข้าวอาหารคาวอาหารแห้งน้ำผลไม้ขันสด 100% ด้วยนะก็อนุโมทนาบุญบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านแล้วก็อนุโมทนาบุญท่านเจ้าวาดวัดบ้านขุนรวมทั้งน้องสามเณรแล้วก็คณะครูวัดบ้านขุนด้วยที่อำนวยความสะดวกนะที่คณะบุคลากรทางการแพทย์ได้มานะอนุโมทนาบุญด้วยหลังทีมงานหาชื่อเจ้าวาดมาให้ด้วยนะครับจะได้แต่งชื่อเจ้าวาดด้วยฮะอนุโมทนาบุญวัดบ้านขุนทุกท่านด้วยแล้วก็อ่ะบรรยากาศที่ศาลามหาทานบารมีอนุโมทนาบุญจากคณะต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมมอบข้าวสารอาหารแห้งนะที่ศาลามหาทานบารมีนะศาลามหาทานบารมีวันนี้มีประมาณ10กว่าคณะนะ10กว่าคณะนำข้าวสารอาหารแห้งอาหารปรุงแล้วก็วัตถุดิบสำหรับอาหารปรุงสุกผลไม้ต่างๆมาได้ทุกวันฮะมาได้ทุกวันเลยจะเป็นผลไม้อันนี้สับปะรดนะโมทนาบุญสับปะรดน้ำปลาน้ำมันน้ำตาลน้ำซอสทุกชนิดเลยอาหารปรุงสุกแล้วก็วัตถุดิบสำหรับอาหารปรุงสุกต่างๆเนาะอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยอ่ะก่อนเราจะมาคุยเรื่องนายวันๆกันไปฟัง MV กันสักอีกหนึ่งเพลงกันก่อนเนาะทุกคนอยากเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นบางคนก็คิดว่าสงครามเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงโลกได้แต่การเวลาผ่านไปกลายเป็นว่าผู้ชนะผู้ชนะย่อมก่อเวย่อมก่อเวผู้แพ้ผู้แพ้ย่อมจองเวย่อมจองเวสันติภาพที่แท้จริงจึงไม่เคยเกิดขึ้นเลยเราเปลี่ยนมาใช้วิธีให้รางวัลเพื่อจูงใจแต่แล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเราน่าจะหาวิธีที่ง่ายๆให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยและสามารถทำฝันให้เป็นจริงฉันคิดว่าแค่เราหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายรวมใจหยุดนิ่งในศูนย์กลางกายจนดวงตะวันสว่างใสยันภายในความสุขที่แท้จริงยังไม่มีได้ไปความรักและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นเองความรู้สึกแตกต่างและขัดแย้งจะหมดไปพรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้วด้วยวิธีง่ายๆที่ใครๆนึกไม่ถึงเลยความสุขที่แท้จริงอย่างไม่มีได้ปาความรักและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นเองสบายความใจหยุดนิ่งในศูนย์กลางกาย
นี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้วถ้าทุกคนหยุดใจเนาะหยุดใจเข้าไปสู่ภายในนะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่เป็นอุทาหรณ์ในเหตุการณ์ความรุนแรงในเหตุการณ์ในวันเลือก11กันยายนเนาะขึ้นภาพเลยก็ได้ครับภาพนี้เขาบอกว่านี่เนาะตึกนี้ตึกคู่นี้หายไปแล้วเนาะเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เนาะประมาณ 3,000 กว่าเนาะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ประมาณ 3,400 เสียชีวิตบนเครื่องบิน240นะเครื่องบินที่บินมาชนเนาะ246แล้วในอาคารแล้วก็ภาคพื้นดินของนครนิวยอร์กอีก 2,600 นะในเครื่องบินประมาณ250เนาะจำง่ายๆ250แล้วอาคารกับพื้นดินอีก 2,600 และอาคารเพนทากอนอีก125รวมถึงนักผจญเพลิง340กว่าคนตำรวจอีก23ตำรวจท่าเรืออีก37ผู้เสียหายผู้สูญหายอีก24นะผู้สูญหายอีก24รวมๆแล้วประมาณ 3,400 นั่นเหตุการณ์ที่ตึกนายวันๆเนาะส่วนภาพนี้ก็จะให้ดูว่าภาพนี้เนาะพลเรือนกว่า 300,000 ในอัฟกานิสถานในอิรักแล้วก็ปากีสถานถูกทำให้เสียชีวิตเนาะ 300,000 เนาะในวันๆเนี่ยประมาณ 3,400 แต่เหตุการณ์ตรงนี้ 300,000 นะก็เป็นผู้เสียชีวิตที่อยากจะบอกก็คือสงครามใดๆก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องความเจ็บปวดแล้วก็ทุกข์ทรมานนะภาพต่อไปได้เลยฮะทีนี้จะบอกว่าจะเป็นโจมตีแบบนายวันๆก็ดีหรือจะเป็นสงครามแบบที่พื้นที่ต่างๆก็ดีไม่ดีทั้งนั้นไม่ใช่ก็ดีไม่ดีทั้งนั้นนะไม่ดีทั้งนั้นนั่นคือเรื่องสงครามเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายแต่ถ้าพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันคนเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้สถิติเรียลไทม์ตอนนี้ประมาณ4,600,000เนาะ4,600,000ปัญหาทุกชนิดเนี่ยมันส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องความขัดแย้งหรือบางทีก็เป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแก้ไขได้เนาะโดยเฉพาะเรื่องสงครามทั้งหลายความขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยมันแก้ไขได้นะมันแก้ไขได้ด้วยวิธีที่สงบสันตินะสงบสันติอหิงสาด้วยคือไม่เบียดเบียนใครด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งนะด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งมีสติแล้วก็ไม่ประมาทในทุกเรื่องนะในทุกเรื่องถ้ามีสติก็ไม่ประมาทกิเลสความโลภความโกรธความหลงจะเข้าครอบงำไม่ได้เลยเมื่อเข้าครอบงำไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็จะมาเร้าใจมาปั่นเราให้ไปมีความโลภความโกรธความหลงไม่ได้นะโดยเฉพาะในสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับสงครามทั้งหลายนะสงครามทั้งหลายเนี่ยจริงๆมันเริ่มจากจุดเล็กๆเนาะปัญหาสงครามเริ่มจากจุดเล็กคือความขัดแย้งความขัดแย้งนะความขัดแย้งที่มาจากความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละถ้าขจัดความขัดแย้งเหล่านี้ได้ก็จะไม่เกิดความรุนแรงแต่ถ้าปล่อยความขัดแย้งให้ลุกลามใหญ่โตก็จะเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงจนกระทั่งถึงสงครามได้เนาะสงครามในระดับต่างๆได้ที่วัดพระธรรมกายกำลังทำอยู่เนี่ยคือขจัดความขัดแย้งตั้งแต่สาเหตุเลยคือความขัดแย้งในใจของมนุษย์ทุกคนความขัดแย้งในใจของมนุษย์ทุกคนด้วยการเชิญชวนทุกคนมาทำใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงสันติสุขภายในเข้าถึงสันติภาพภายในนะยกตัวอย่างโครงการที่เชิญชวนเยาวชนทั้งหลายนี่แหละเยาวชนทั้งหลายให้มานั่งสมาธิกันเนาะนั่งสมาธิกันนะตามหลักนี้เลยสันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายในเพราะถ้ามีความขัดแย้ง
แล้วไม่กระจัดมันก็จะเกิดเป็นความรุนแรงและสงครามได้นะฉะนั้นเมื่อเกิดความรุนแรงและสงครามเนี่ยเป้าหมายของทุกคนก็คืออะไรสันติภาพถูกไหมพอมีสงครามทุกคนก็รู้สึกว่าต้องการสันติภาพนะสิ่งที่ตามมาก็คือสันติวิธีสันติวิธีที่ง่ายที่สุดนี่เอาที่ไปเรียนมานะนะความขัดแย้งความรุนแรงสันติภาพแล้วก็สันติวิธีจริงๆเทียบได้กับอะไรรู้ไหมหลักอริยสัจ4เลยนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเลยทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกก็คือปัญหาก็คือความขัดแย้งนิโรธคือสาเหตุของทุกข์คือโลภโกรธหลงใช่ไหมอย่างเงี้ยสาเหตุก็คือมาจากสงครามก็เกิดมาจากความขัดแย้งนะสงครามก็เกิดความขัดแย้งแล้วก็นิโรธคือเป้าหมายแห่งการดับทุกข์ก็คือสันติภาพมรรคก็คือวิธีการก็คือสันติวิธีง่ายๆที่สุดคือการเข้าถึงสันติสุขภายในนะเข้าถึงสันติสุขภายในสันติภาพภายนอกก็จะเกิดขึ้นอย่างข้อคิดสำหรับการในเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนะที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยข้อคิดประการแรกเนาะข้อคิดประการแรกที่เราลองมาแลกเปลี่ยนกันคือ1ความตายไม่มีนิมิตหมายเนาะคนที่อยู่บนตึกนั้นคนที่อยู่ในเครื่องบินเนี่ยใครจะคิดว่าอีกนิดเดียวชีวิตเขาจะหายไปเลยจะสูญเสียชีวิตไปเลยถูกไหมคนที่ขึ้นเครื่องบินคนที่ขึ้นตึกไปทำงานนะใครจะคิดว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าความตายไม่มีนิมิตหมายนะความตายไม่มีนิมิตหมายฉะนั้นถ้าเรากลับมาสอนตัวเองนอกจากเรื่องความตายไม่มีนิมิตหมายก็คือถ้าเราจะส่งสมบุญสร้างความดีสร้างบารมีเป็นไงอย่ารอความพร้อมนะเพราะว่าอะไรความตายไม่มีนิมิตหมายทำดีอย่ารอความพร้อมเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายเหมือนเหตุการณ์เนี่ยนายวันๆเนี่ยแหละใครจะรู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อความตายไม่มีนิมิตหมายความพร้อมก็ไม่มีในโลกฮะความพร้อมก็ไม่มีในโลกฉะนั้นถ้าจะทำความดีไม่ต้องรอความพร้อมเพราะว่าความพร้อมอยู่ที่ใจพร้อมเช่นทำความดีเมื่อไหร่อยากทำความดีทำเลยเมื่อไหร่จากนั่งสมาธินั่งเลยฮะไม่ต้องรอให้พร้อมไปทุกอย่างบางคนบอกว่าเดี๋ยวนะผัดวันประกันพรุ่งเอ้ยวันเดี๋ยวไม่ได้นั่งเดี๋ยวจะนั่งชั่วโมงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงอีกชั่วโมงนึงทำโน่นทำนี่ทำนั่นก่อนตั้งเวลาเลยในแต่ละวันพอถึงเวลาปุ๊บนั่งสมาธิไม่ต้องรอพร้อมนะนั่งก่อนเดี๋ยวใจมันก็จะปรับไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นโดยมีหลักว่าเราจะนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันเราจะทำทานให้ได้ทุกวันเราจะรักษาศีลให้ได้ทุกวันอย่างนี้เป็นต้นบางทีถ้ารอให้พร้อมทุกอย่างไม่ได้นั่งหรือจะทำความดีสักอย่างไม่ได้ทำหรือจะเป็นประธานกฐินโอ้โหสถานการณ์ปัจจุบันมันไม่น่าพร้อมเลยนะมันไม่น่าพร้อมที่จะเป็นประธานกฐินเป็นประธานพระป่าสมทบกฐินได้เลยสถานการณ์ตอนนี้พร้อมไหมดูแล้วไม่น่าพร้อมทั้งเรื่องโควิดทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องจิตใจแต่เราลองตั้งใจสิความพร้อมให้เริ่มจากพร้อมในใจก่อนถ้าเราพร้อมที่ใจทุกอย่างเดี๋ยวจะพร้อมตามมาหมดเลยนะถ้าใจมันพร้อมว่าอยากจะเป็นประธานกฐินเดี๋ยววิธีการมันจะตามมาความพร้อมอยู่ที่ใจพร้อมนะความพร้อมอยู่ที่ใจพร้อมถ้าใจพร้อมปุ๊บทุกอย่างเดี๋ยวตามมาเองวิธีการสติปัญญาคนเงินงานอะไรตามมาหมดเลยพอเป้าหมายชัดเจนว่าโอ้จะเป็นประธานกฐินหรือเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะนั่งสมาธิทุกวันเราจะนั่งสมาธิทุกบ่ายโมงถึงบ่ายสองทุกวันนะเดี๋ยวความพร้อมจะมาพอถึงเวลาปุ๊บนั่งเลยนี่นะทำสมาธิไม่รอดไม่ต้องรอให้พร้อมซะทุกอย่างนะตั้งเวลาเลยว่าเราจะนั่งสมาธิความเนี้ยเพราะอะไรความตายไม่มีนิมิตหมายดูตัวอย่างเนี่ยนายวันเนี่ยใครจะคิดว่าขึ้นตึกไปทำงานตึกใหญ่ด้วยนะเป็นตึกที่ทรงพลานุภาพมาก
พราะผูกพันในเรื่องเศรษฐกิจการเงินการคลังไม่เฉพาะสหรัฐอเมริกานะทั่วโลกเป็นเครือข่ายการเงินทั่วโลกเลยฉะนั้นวันนั้นนะเรียกว่าเศรษฐกิจการเงินการคลังทั่วโลกเกือบชะงักงันทั้งโลกเลยเพราะว่าตึกเวอร์เทสเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังของทั้งโลกใครจะนึกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราเห็นเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์กลับมาสอนตัวเองว่าความตายไม่มีนิมิตหมายฉะนั้นไม่ต้องรอความพร้อมทำเลยอยากทำอะไรทำเลยอยากนั่งสมาธินั่งเลยอยากสร้างสันติภาพภายนอกใช่ไหมเริ่มต้นจากสันติสุขภายในนั่งก่อนเลยเนาะนั่งก่อนเลยนี่ประเด็นที่หนึ่งนะความตายไม่มีนิมิตหมายเรากลับมาสอนตัวเองได้ประเด็นที่สองก็คือเขาอาจจะคิดว่าทำอย่างนี้แล้วจะสะเทือนแล้วก็ยุติอะไรสักอย่างได้เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่เอาข้อจริงๆแล้วสันติภาพเนี่ยมันมีสันติภาพสองประเภทนะเป็นสันติภาพเชิงบวกกับสันติภาพเชิงลบสันติภาพเชิงลบเป็นสันติภาพแบบรุนแรงฮะเช่นสถานการณ์ตอนสงครามโลกครั้งที่สองจำได้ไหมที่มีการเอาระเบิดไปลงที่ฮิโรชิมานางาซากิถามว่าสงครามยุติไหมยุติฮะแต่เป็นสันติภาพเชิงรุนแรงคือเอาอาวุธกับอาวุธไปประหัตประหารกันเนาะเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและที่สำคัญคือจิตใจฮะกระทบจิตใจของผู้คนมากมายเลยเป็นโศกนาฏกรรมสันติเชิงลบอย่างนี้ไม่แนะนำแล้วก็ไม่ส่งเสริมให้ทำกันมาเป็นสันติภาพเชิงบวกดีกว่าสันติภาพเชิงบวกตั้งแต่การพูดคุยเจรจาหรือที่สุดเลยยุติสงครามที่แท้จริงคือการทำใจหยุดใจนิ่งนั่นแหละจริงๆแนวทางของพระพุทธศาสนาเนาะเป็นแนวทางที่สันติอหิงสาเนาะไม่เบียดเบียนใครนะไม่เบียดเบียนใครด้วยการสอนให้ทุกคนเข้าถึงสันติสุขภายในด้วยการทำสมาธินะเจริญสมาธิภาวนาฉะนั้นสันติภาพที่แท้จริงเริ่มต้นจากสันติสุขภายในนะสันติสุขภายในนะแล้วข้อคิดประการที่3ที่อยากมาแลกเปลี่ยนพวกเราทุกคนก็คือมนุษย์ไม่ได้เป็นศัตรูกันนะอย่างที่บอกนะมนุษย์กับมนุษย์ไม่ได้เป็นศัตรูกันเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นฉะนั้นเกิดปัญหาเจรจาพูดคุยง่ายกว่านะพูดคุยง่ายกว่าที่สำคัญคือเรารู้นี่ว่าสาเหตุความขัดแย้งมันเกิดจากใจที่ถูกกิเลสเล้าคือโลภโกรธหลงฉะนั้นเริ่มจากใจเราด้วยการทำสมาธิถ้าเราทำสมาธิเรามีความสงบเราก็จะรู้สึกได้ประโยชน์จากตรงนี้ชวนมนุษย์ทั้งหลายมานั่งสมาธิด้วยหรือถ้าเขาไม่คุ้นมาสวดมนต์ก่อนก็ได้นะอย่างเช่นในวันนี้ 6:30 มาสวดมนต์มานั่งสมาธิกันเนาะ chanting for peace กันและที่สำคัญคือข้อคิดประการที่4เวลามีจำกัดสันติภาพที่ยั่งยืนเนาะเกิดจากความรักความเมตตาเนาะไม่ใช่เกิดจากความขัดแย้งหรือจะเกิดจากความรุนแรงเนาะสันติภาพที่ยั่งยืนต้องเกิดจากความรักความเมตตาความรักความเมตตาเกิดที่ไหนเกิดที่ใจของพวกเราทุกคนถ้าเราแผ่เมตตาได้แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้แผ่ให้ทุกคนในครอบครัวได้ที่สำคัญแผ่ให้กับตัวเองได้ถ้าเมตตาต่อตัวเองเป็นก็จะเมตตาต่อผู้อื่นได้ฉะนั้นสันติภาพที่ยั่งยืนที่สุดนะเกิดจากความรักความเมตตาตั้งแต่เมตตาตัวเองเมตตาบุคคลในครอบครัวเมตตาบุคคลนั้นเป็นที่รักรอบข้างทั้งหลายที่สำคัญก็คือเมตตาต่อชาวโลกนะถ้าเมตตากันได้รักกันได้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสันติสุขและสันติภาพได้อย่างโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยนะยองยกมาเป็นพอสังเขปเนาะอย่างที่เมื่อกี้เห็นแล้วคือสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในนะส่วนการ์ดต่อไปท่านบอกว่าคำว่าสันติเป็นสิ่งที่ใครๆปรารถนากันทั้งนั้นแต่ทำตามลำพังไม่ได้ต้องช่วยกันทำทั้งโลกนี่คือเป้าหมายว่าทำไมอยากให้ทุกคนเข้าถึงธรรม
ทำไมการเผยแผ่วัดพระธรรมกายตั้งใจเผยแผ่ไปทั่วโลกเพราะว่าสันติภาพสันติสุขเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้ต้องทำกันทั้งทีมทั้งโลกเลยนะที่เชิญชวนเผยแผ่กันไปทั่วโลกไปสร้างวัดต่างๆอยากให้ทุกคนเข้าถึงสันติสุขภายในเพื่อสันติที่แท้จริงของทั้งโลกต้องช่วยกันทำกันทั้งโลกเลยนะต่อไปสมาธิเท่านั้นสมาธิเท่านั้นถึงจะทำให้ชีวิตของทุกคนในโลกมีความสุขและเป็นความสุขที่ไม่เคยพบจากที่ไหนมาก่อนนะต่อไปจะหยุดสงครามได้ทุกคนในโลกจะต้องร่วมมือกันด้วยการหยุดใจให้เข้าถึงความสงบภายในจนถึงสันติสุขแล้วสันติสุขนั้นก็จะขยายมาสู่ภายนอกทำให้เกิดสันติภาพภายนอกอย่างแท้จริงนี่โอวาทแต่ละคำของหลวงพ่อนี่เป็นไปเพื่อสันติสุขภายในและสันติภาพโลกทั้งนั้นเลยนะนี่เป็นจะหยุดสงครามได้ทุกคนต้องร่วมมือกันโดยการทำใจหยุดใจนิ่งเนาะต่อไปหรืออย่างนี้หลายชาติหลากศาสนานั่งหลับตารวมกันคือสัญญาณในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ในการ change the world นะนี่นะเริ่มต้นจากเนี้ย changing for peace meditation for peace นะเพื่อที่จะ change the world ไปด้วยกันต่อไปเราอย่ารบกันเองเลยเพราะเราไม่ใช่ศัตรูกันเราเป็นพี่น้องท้องเดียวกันเราเป็นเพื่อนมนุษย์กันเห็นไหมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะเราต่างเป็นบาปเป็นทาสของพญามารและตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเหมือนกันฉะนั้นอย่าลบกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยอย่าเป็นศัตรูกันเลยเพราะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นนะต่อไปฮะเราควรจะจับมือกันแล้วไปรบกับศัตรูที่แท้จริงคือความโลภความโกรธความหลงและซึ่งเป็นศัตรูร่วมของมวลมนุษยชาตินี่เห็นไหมเรามีศัตรูเดียวกันฮะโลภโกรธหลงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราฮะใจเรานี่มันเป็นสมรภูมิลบนะถ้าบุญบาปถ้าบุญเข้าบาปไม่เข้าถ้าบาปเข้าบุญไม่เข้านี่ก็เป็นตัวอย่างโอวาทนะยกโอวาทที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านแนะนำเรื่องการที่จะขจัดสงครามแล้วก็สร้างสันติภาพได้ก็คือเข้าถึงสันติสุขภายในนะวันนี้ที่เวนทุกคนในโลกส่วนใหญ่บางส่วนก็นึกถึงโศกนาฏกรรมในวันแล้วก็นึกถึงแล้วก็มาสวดมนต์กันช่วงเวลา 18:30 นเนาะแล้วก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะแล้วเราก็จะเข้าถึงสันติสุขภายในเพื่อสันติภาพโลกนะอย่างแท้จริงวันนี้ก็เนื่องจากเวลามีจำกัดขอไว้เท่านี้ก่อนนะกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะ
and speak the same heavenly language. Become as one with smiles.